ลับมาที่จังหวัดขอนแก่นนะคะสำนักประชาสัมพันธ์เขต1ขอนแก่นนะคะจัดประชุมผู้บริหารในสังกัดพื้นที่สัญจรนะคะประจำเดือนมิถุนายนที่จังหวัดชัยภูมิค่ะที่ห้องประชุมอุทยานแห่งชาติตาดตนอำเภอเมืองจังหวัดชัยภูมิในจำลองสิงโตงามรองอธิบดีกรมประชาสัมพันธ์เป็นประธานการประชุมผู้บริหารสำนักประชาสัมพันธ์เขต1และประชาสัมพันธ์จังหวัดภาค1โดยมีนายสมพงษ์ปัตตานีผู้อำนวยการสำนักประชาสัมพันธ์เขต1ผู้อำนวยการสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและประชาสัมพันธ์จังหวัด11จังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนพร้อมด้วยหัวหน้าฝ่ายต่างๆเพื่อรับทราบผลการดำเนินงานของหน่วยงานในสังกัดพร้อมทั้งมอบนโยบายการปฏิบัติงานแก่ผู้บริหารเพื่อนำไปเป็นแนวทางในการปฏิบัติงานตามนโยบายของกรมประชาสัมพันธ์สำหรับการประชุมผู้บริหารสัญจรในครั้งนี้ในที่ประชุมได้มีเรื่องเสนอเพื่อทราบความคืบหน้าการเบิกจ่ายเงินตามมติคณะรัฐมนตรีและการใช้จ่ายเงินงบประมาณประจำปีงบประมาณ2559การรายงานผลโครงการตามยุทธศาสตร์การดำเนินงานประชาสัมพันธ์ด้านข่าวรายงานผลการดำเนินงานสารสนเทศการจัดการข้อมูลบนเว็บไซต์รายงานความคืบหน้าการจัดอบรมหลักสูตรผู้ประกาศในกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ของสำนักประชาสัมพันธ์เขต1พร้อมทั้งสรุปผลการดำเนินงานของส่วนต่างๆสปค.1สททขอนแก่นสวท.และสปชส.ในพื้นที่